ือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าอาจจะมีหลายๆวงที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยทำเพลงเหมือนเราแต่ว่าเนื่องจากว่าโอกาสหลายๆอย่างไม่เอื้อมแต่ตอนนี้คิดว่าคนหันมาฟังเพลงอินดี้เยอะกลุ่มคนที่เสพเพลงอินดี้เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีแรงที่จะซัพพอร์ตเรื่องคอนเสิร์ตที่จะเป็นการแสดงสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอัลบั้มอีสานทรงก็เป็นอีกอัลบั้มนึงที่เราภูมิใจนำเสนอในสิ่งที่ตัวเองเป็นในสิ่งที่ความรู้สึกที่เราอยากทำ